นับสนุนโดยแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถามคำตอบคำค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะคะทุกวันอาทิตย์6โมงครึ่งถึง1ทุ่มตรงค่ะวันนี้พบกับพี่แอร์แล้วก็นุ๊กเช่นเคยอยู่ยงคงกระพันเกาะแน่นเก้าอี้ไม่ให้ไปไหนคนอื่นตายยากคือบางทีนะคะในการถามคำตอบคำอาจจะตอบไม่ตรงคำถามช่วงนี้อาจจะกลายเป็นถามอย่างตอบอย่างหรือว่าอาจจะกลายเป็นถามมาก็ตอบไม่ได้รู้แต่ตอบไม่ได้อะไรอย่างนี้เองค่ะไม่บางอย่างเนี่ยโอ๊ยไปไม่ถูกไม่รู้จะแถยังไงเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยใครจะส่งคำถามอะไรมาก็อย่าส่งคำถามยากนักแล้วกันนะคะใช่ค่ะคือคุณผู้ชมเนี่ยดูเรามานานรู้ว่าอะไรช่วงนี้คือคำถามยากคำถามง่ายถูกงั้นช่วงนี้ลมฟ้าดินฟ้าอากาศเนี่ยเป็นคำถามง่ายสำหรับเราตอนนี้น้ำเหนือมาถึงจังหวัดอะไรแล้วอันนี้จะตอบได้ท่วมยังท่วมกรุงเทพจะท่วมไหมฝนกี่มิลลิลิตรหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอบได้แต่ถ้ามากไปกว่านี้หรือข้ามไปอยู่ในวงการอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากนิดนึงช่วงนี้นะคะหรือว่าหน้าปกของสาว AV คนนั้นชื่ออะไรคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องอะไรกับ AV มั้ยหรือวันนี้นะคะไหนๆก็โลกสวยกันแล้วเราก็จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่มันสนุกสนานเป็นสถานีข่าวที่คืนความสุขให้ผู้ชมอย่างแท้จริงใช่คือคนที่มางานตลาดนัด ASTV เสาร์ที่ผ่านมานะค่ะโคตรสนุกนุกต้องใช้คำนี้โคตรของโคตรสนุกอ่ะเขาบอกว่าพี่เพิ่งมีความสุขค่ะคุณแอนเหรอเหรอเพิ่งจะยิ้มได้เต็มที่ก็วันนี้แล้วค่ะเขาคืนความสุขพี่มาตั้งสักเดือนกว่าแล้วนะพี่เพิ่งมีความสุขวันนั้นจริงเหรอพี่ไม่กล้าถามเหรอเหรอตัวคำตอบเหรอเหรอแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีงานตลาดนัดเนี่ยเราถ่ายทอดก็จริงแต่เราถ่ายทอดแค่ช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นรายการปกติเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความสุขเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะคนที่มาร่วมงานส่วนคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องพลาดซึ่งพลาดจริงๆพลาดอะไรดีๆไปดีหรือเปล่าไม่รู้แต่แปลกแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มแปลกและสนุกรายการโปรดิวเซอร์น้องทอนก็เลยบอกว่าพี่แอนครับสงสารคนทางบ้านที่เขาไม่ได้ดูค่ะงั้นวันนี้เราจะประมวลภาพสงสารเขาหรอไม่สงสารคนที่ได้ดูออกแนวแบบเอ๊ะเป็นไปได้วะทำไปได้อย่างนั้นก็นี่ไงพอคนเขามีความทุกข์กันมาเยอะๆเราอยากคืนความสุขที่แท้จริงเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนได้ปลดปล่อยกันนะวันนั้นได้ปลดปล่อยจริงๆนะหัวเราะกันแบบอู้ท้องคัดท้องแข็งไม่ได้เล่นตลกกันนะคะมีแต่เสียงเพลงอันไพเราะถูกเพราะพริ้งเลยล่ะคือแอนเนี่ยได้รับมอบหมายให้จัดเวทีคาราโอเกะนะให้พี่น้องที่มาร่วมงานเนี่ยนะคะได้มาร้องเพลงกันบนเวทีอยากร้องเพลงอะไรเอาไปบอกเจ้าหน้าที่จะเปิดเพลงให้แล้วก็อยากจิ้มพิธีกรคนไหนขึ้นมาร้องเพลงให้เอาคนนี้ออกมาเต้นนะคนนี้ออกมาร้องก็ได้หมดเพียงแต่มีเงื่อนไขนิดเดียวคือรับบริจาคเพื่อให้ News One อยู่ได้นะคะไปดูอันแรกก่อนละกันนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆที่มีน้ำจิตน้ำใจมาร่วมงานกับเราแล้วก็มาร้องเพลงฮอๆให้เราฟังด้วยนะคะเชิญค่ะตีนีใจหานโจว่าสวเตอร์ทายฝังชายซ้ำหมอซ้ำนี่นี่เตาทิ้งควางไม่นี่ก็วางจีเจออีหานไม่นี่ก็วางจีเจออีหานแก้วตายายีอยากเป็นเศรษฐีหรือจึงได้มีแฟนใหม่ของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นสุดท้ายแหมแต่ละคนไม่มีใครยอมใครเลยนะมีคุณพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะถึงคิวพี่หรือยังคุณแอนบอกอ๋อถึงแล้วค่ะพี่เชิญเลยค่ะแผ่นละคะอ๋อแผ่นเพื่อนพี่เอากลับไปแล้วไม่เป็นไรพี่ร้องสดได้เป็นไงล่ะร้องแกก็ร้องเพลงจริงแกไปนะคือมาใจอ่ะใจอ่ะร้องเสร็จปุ๊บน้องก็ยืนถือกล่องร้องคือที่นี่นะ
ขาไม่ได้จ้างให้คุณขึ้นมาร้องเพลงนะใช่แต่คุณต้องจ่ายตังค์แล้วขึ้นมาร้องเพลงแล้วทุกคนก็เต็มใจที่นี่ที่เดียวกันด้วยนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนั้นอุ้ยได้รับการตอบรับเสียงตอบรับที่ดีจากพี่ๆน้องๆของเรามากนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากจ่ายตังค์บริจาคเพื่อที่จะมาร้องเพลงมีแบบบริจาคเพื่อที่จะฟังคนนั้นคนนี้ร้องเพลงด้วยก็บอกแล้วเราเนี่ยยืนเรียงหน้ากระดานเลยนะคะค่ะเติมศักดิ์น้องโก้น้องแจ็คนุ๊กเก๋แล้วมีใครพี่หมีพี่ชัดมากันหมดเลยคือทุกรุ่นน่ะทุกรุ่นรุ่นกันนะวันนั้นพี่ชัดนี่ยื่นความจำนงเองเลยนะค่ะบอกขอมาร้องเพลงนะแต่ไม่ได้แจ้งไว้กี่เพลงซัดไป3เพลงโอ้โหแม่ยกกรี๊ดกันแบบสนั่นวันไหวปรากฏว่าเขาก็รวมหนุ่มๆขึ้นไปร้องด้วยกันไปดูไหมเพลงนี้บอยแบนด์หรือเปล่า เออพี่ดูหน้าแล้วน่าจะเป็นโก้คนเดียวนะที่เป็นบอยแบนด์ได้ ไปดูกันไปดูกันเชิญค่ะความเดินมีความน้ำถ้าเธอกล้าคอยไม่ไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่มีไม่ใครอ่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามเมื่ออ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังหมายดวงดียินดีดวงอับช่างมันผมทันลิขิตไว้ให้เป็น30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะพี่หมีอยู่ที่หรอพี่หมีมานะแกต้องเป็นเพลงเนี้ยทุกครั้งนะคือเหมือนกับร้องให้กำลังใจพี่น้องอ่ะแต่จริงๆเพลงในดวงใจพี่หมีน่ะพี่พูดแล้วอย่าตกใจนะพี่หมีชอบที่สุดคือเพลง Sailing ของ Lost Stewart Have I Told You Lately ใช่ไหมแต่แกร้องไม่ได้นะต้องให้คนอื่นร้องให้แต่แกพยายามไปฝึกแล้วแกบอกว่าเที่ยวหน้าเดี๋ยวจะขึ้นมาแปลงโฉมจากเพลงจีนต้องสู้เนี่ยนะจะกลายมาเป็นเพลงเนี่ยของ Lost Stewart ค่ะยังมีเที่ยวหน้าอีกใช่ไหมคะเที่ยวหน้าแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ดูบรรยากาศแล้วสนุกไหมล่ะเห็นปะล่ะสนุกมากเออคุณเติมนะจากเป็นพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันเนี่ยกลายมาขึ้นไปช่วยพี่ชัดนะพี่ชัดร้องมา 2-3 เพลงแล้วเหนื่อยแล้วเอาหนุ่มๆขึ้นมาช่วยอันนี้ที่ให้ดูแพ็คแรกเนี่ยเป็นแพ็คที่แบบพอจะขายได้มาดูแพ็คที่พอจะขายหน้าไม่มีอะไรให้ขายนะหรอเออเพราะว่าเนี่ยเขามาแบบในแนวหางเครื่องจากบินตรงจากอังกฤษมานะคะเสร็จแล้วก็มีคนหยอดกล่องว่าให้น้องนุ๊กร้องให้น้องนุ๊กร้องวันนั้นนุ๊กก็เลยร้องเพลงนี้ซะเลยจริงๆมีคนมาจัดการไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ร้องเพลงนี้นะจริงๆตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเลือกเพลงสักแบบอะไรดีอะ Lady Gaga หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคิดไปคิดมาแล้วมันหนีตัวจริงของดาวไปไม่พ้นจริงๆพี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นเลดี้กากล้ากลายเป็นเพลงนี้ไปแล้วก็มีพี่สาวมาช่วยกันเต้นช่วยกันเต้นอีกเพลงเพลงนั้นด้วยสนุกสนานนะคะไปชมกันค่ะพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมันปีนี้รอบดีวันจันทร์เสียงนะไม่รู้ว่าร้องเพลงนี้เนี่ยนะเห็นนึกว่าเคทีเพอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเอาละอุ้ยขอบคุณครับพี่แต่เห็นยากระโปรงเขียวแล้วไม่ไหวนะสวอนมาเลยแล้วกระโปรงแบบสุ่มมาเลยนะใช่นางเป็นพี่มากเลยอ่ะแล้วเหนื่อยนะเพิ่งรู้ตัวแบบเฮ้ยเหนื่อยว่ะแล้วบอกเต้นไม่ร้องไม่ด้วยหอบดีหอบอะไรอย่างงี้พี่เห็นแล้วแต่พี่น้องเราเต้นกันสะบัดเลยนะโอ้ไม่สุดๆอ่ะตั้งแต่
เอาแบบคร่าวๆคือบ่ายโมงถึง4โมง5โมงอะไรอย่างเงี้ยไม่นั่งเลยอ่ะไม่นั่งไม่มีหยุดเลยก็จากนุกเนี่ยเราก็ไปคิดถึงน้องแจ็คน้องแจ็คนี่เป็นนักร้องเป็นครูสอนร้องเพลงนะคนนี้เขาได้หมดเลยนะได้คือเขาร้องได้ทุกแนวด้วยนะวิทนีฮุสตันน่ะทำเสียงแบบนะเป็นจะเป็นดีว่าดีว่าก็ได้เพื่อชีวิตก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วร้องได้ทุกแนวแล้วเขาเป็นนักแสดงมิวสิคอลด้วยละครเวทีละครพงละครเพลงนะเล่นมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็เลยเชิญเขาขึ้นไปร้องเพลงคู่กับนุกอันนี้มีคนรีเควสต์มารีเควสต์ของพี่ๆอยากฟังใต้ร่มมะรุรีค่ะเราก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวให้แจ็คเป็นผู้หญิงเลยไม่ใช่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 ให้พี่แจ็คก็คือร้องตัวคู่กันแต่เพลงนี้เป็นเพลงเก่านะเพลงเก่าด้วยร้องยากด้วยเสียงสูงมากอ่ะต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปอ่ะใช่แต่ก็ตลอดรอดฝั่งก็รอดมาได้รอดมาได้เอาไปดูใต้ร่มมะรุรีฉบับแจ็คโรสหน่อยค่ะบอกความลับอะไรอย่างนะเคยไปคาราโอเกะกับแจ็คอะเพลงนี้เขาขอว่าพี่ๆมาร้องไม่มีใครร้องได้มาเอ้าเสียงสูงแจ็คร้องคนเดียวร้องคนเดียวหันซ้ายทีหันขวาทีสามารถพิเศษเยอะสามารถสามารถมากนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีอีกอ๋อมีจริงๆแล้วมีอีกแพ็คนึงนะเป็นแพ็คแบบรุ่นใหญ่แล้วอะเฮ้ยพูดอย่างนั้นสิตัวเองอย่าพูดอย่างนั้นสิเรารุ่นเดียวกันนะเอาหรอรุ่นใหญ่เนี่ยหันมามองหน้าแม่แง่เลยพี่แล้วก็แบบมีเป็นไฮไลท์ด้วยนะไฮไลท์ที่สำคัญเลยคือถ้าใครพลาดไปเนี่ยไม่รู้ว่าโอกาสหน้าเนี่ยจะได้เห็นอีกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้โปรดิวเซอร์บอกว่าเดี๋ยวพักก่อนขอเก็บไว้เบรกหน้าใช่ค่อยกลับมาดูกันว่ารุ่นใหญ่เดี๋ยวเขาทำอะไรได้บ้างรับรองฟินแน่นอนสักครู่ค่ะ